เอาละครับมาเช็คความพร้อมของคู่เอก True for You มวยมันวันศุกร์ช่วงถ่ายทอดนะครับนี่ผมอยู่กับมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือมงคลเด็ดเล็กเดิมนะครับสวัสดีน้องชายเราเนี่ยน้ำหนักไม่มีปัญหาแหละครับผมสบายๆมาสอบยังสอบครับได้อะไรก็มา136ครับมาสอบนี่คือ136ยังไม่ลดเลยเพราะว่าดูคู่ชกแล้วอาจจะทำได้ประมาณนี้แหละครับผมก็เลยต้องไม่ลดก่อนเลยครับผมคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่โปรโมเตอร์เขาประกบมาน้ำหนักออกมาตอนแรกเลยตามใบรายการเท่าไหร่134ครับแล้วก็ยังไงก็เมื่อวานก็โทรมาขอปอนหนึ่งก็ให้มาปอนหนึ่งครับก็คือ135ละครับผมแล้ววันนี้เขาเหมือนว่าจะทำได้แค่136ครับก็บอกว่าเขาก็มาเกินปอนจุดเจ็ดเขาบอกว่าทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมแต่ว่าก็น่าจะอยู่ที่136กันเนาะครับผมเพราะว่าเรามาสอบก็ขนาดนี้เลยครับผมไม่ต้องลดเลยตอนนี้นั่งรออย่างเดียวครับผมนะครับการฟิตซ้อมอยู่เพชรยินดีมากี่วันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนครับผมนะครับมีใครเป็นคู่ซ้อมคู่ปั้มทวนเชิงคู่ลงนวมบ้างก็มีเยอะครับมีเพชรมรกตเพชรดำพวกซ้อกาวอย่างเงี้ยเยอะครับมวยเวทใหญ่ของเพชรยินดีตอนนี้หลายตัวนะเพชรมรกตซ้อกาวเพชรดำเพชรยินดีด้วยครับผมร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ครับผมล่าสุดเป็นไงผลงานของเราก็3ไฟก็ชนะทวนกกรรมนาแล้วก็ชนะเพชรงามเกียรติกำพลแล้วก็ล่าสุดชนะเพชรอู่ทองครับโอ้โหหลังๆนี่ร้อนแรงมากครับผมค่าตัวรับไว้เท่าไหร่แล้วเนี่ยล่าสุด 100,000 บาทครับ 100,000 ทั่วเลยครับผมนะครับไฟนี้ก็น่าจะ 100,000 เหมือนเดิมครับผมนะครับมั่นใจเนาะครับผมส่งท้ายน้องชายปีนี้เราอายุ24ครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับน้ำหนักไปปล่อยก่อนคุมประมาณสักกี่กิโลกรัม64ครับ64พูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับครับพี่น้องชาวเลยเอสกับโซเชียลเลยเป็นกำลังใจครับมือแรงเต็มทีครับผมนี่คือมงคลเพชรนะครับคราวที่แล้วมรดกเพชรเสมอเขามาวันนี้มงคลเพชรมาเจอบ้างครับต้องติดตามเลยครับคู่เอก True for You มวยมารันสุครับเอาละครับมาเช็คความพร้อมของธีรเดชช.5พยัคฆ์ตอนนี้โอ้โหนวดน้ำมันอยู่เตรียมที่จะไปลดน้ำหนักคือจังหวะนี้เราสัมภาษณ์เลยดีกว่าว่าพร้อมแค่ไหนมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสวัสดีครับน้องชายเนี่ยนอนสัมภาษณ์เนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยเอ้าเป็นไงบ้างน้องเตรียมตัวมาทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยกี่วันก็เกือบเดือนครับผมเกือบเดือนครับผมเป็นไงซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะช.5พยัคฆ์ครับผมช.5พยัคฆ์เสียชายดูแลนะเป็นไงมีคู่ปั้มเป็นใครบ้างอ่ะไหนพูดถึงชื่อคู่ปั้มหน่อยก็มีพี่ยอดพยัคฆ์12พี่น้องแล้วก็ตักศิลาครับก็เยอะอยู่ครับตัวใหญ่ครับแล้ววันนี้น้ำหนักเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเริ่มจะมีปัญหาแล้วคือยังไงเนี่ยมันตกลงกันที่เท่าไหร่กันแน่สรุปวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับหรอยังไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเราทำได้เท่าไหร่อ่ะคิดว่าต่ำสุดวันนี้ที่เราทำได้เต็มที่เลยคนตัวนี้36ครับ36น่าทำได้นะเพราะว่าตอนนี้มาสอบเกินไปเท่าไหร่ปอนด์จุดหกเราสอบเท่าไหร่เนี่ย103เท่าไหร่136.6ครับอ๋อก็ถ้า36ก็สบายสบายอยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะแต่เดี๋ยวมาเคลียร์อีกทีว่าสรุปว่าจะทำหนักเท่าไหร่ครับล่าสุดต่อยใครไว้ต่อยมรดกเพชรครับเป็นไงก็โอเคเป็นไงเสมอมรดกเพชรครับวันนั้นเราได้นับก่อนได้นับก่อนครับยก3ครับแล้วโดนนับคืนยกยก4ครับโอ้ยดุเดือดมากๆเลยครับนะครับแล้วเสียชายว่าไงบ้างเสียชายสุโขทัยเสียหลวงฟุกบะหมี่เกี๊ยวฉีดด้วยบะหมี่เกี๊ยวไปก็วันนี้ก็มีอัดฉีดครับตามๆก็ 50,000 นะครับโอ้ยอัดฉีดเยอะนี่ครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับมั่นใจไหมเนี่ยก็มั่นใจครับไฟนี่ได้ชกนะได้ชกแน่ครับทำน้ำหนักเต็มที่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมส่งท้ายน้องชายปีนี้เราอายุ21ครับจากจังหวัดอุดรธานีครับปล่อยเท่าไหร่69ครับ69คุยอะไรกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยว่ายังไงเนี่ยชกคู่เอกช่อง True for You มวยมันวันศุกร์วันนี้ครับก็วันนี้ต้องได้ชกแน่นอนครับวันนี้ทำหนักให้ได้นะครับร่างกายโอเคนะทุกอย่างโอเคนี่คือธีรเดช ช.5 พยัคฆ์ครับ